Podcast Station ตอนพี่หนุ้ยน้ำเหนียวหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันก็มาหาหนูนะคะหอมจริงป่ะไม่เชื่อหอมเลยบายมาหาด้วยนะคะกันจ้ะบายโอ้ยไว้หนวดบ้างก็ได้ไว้ผมมึงให้ขึ้นก่อนเถอะอุ้ยเมาให้เขาทลายเมาแล้วให้ควายอิจฉาเมาแล้วให้เมียขออย่าถ้าอยากเมาให้หมาไม่มองเฮ้ยโอ้โหเน่งวะเนี่ยไม่ครับพี่แม่ไม่เจอนานจากหน้าใสๆไว้หนวดไว้เข่าเต็มที่เลยนะเนี่ยนะนี่พี่ไปเมามาจากไหนเนี่ยเอ้าถามได้เมามาจากไหนก็เมามาจากวงเล่าสิไม่ใช่ผมจะถามว่าพี่อ่ะกินที่ไหนก็กินที่ปากอ่ะเจ้พี่นี่ผมบอกตรงนะบอกมันเลยเนี่ยเหล้ามันไม่มีดีอะไรเลยพี่ไปกินทำไมมีดีดิมีดียังไงมีดีกรีลองหน่อยไหมเองอะไรอ่ะเติมเกิดมาผมไม่เคยกินเลยผมจะกินได้ไหมเนี่ย ลองดูน้องเป็นไงเองนี่มันน้ำตาลสดนี่พี่น้ำตาลสดน้ำตาลสดตายแล้วถึงว่าทำไมเมาหวานหวานนี่แกงง่วงเอานี่ไปหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันเอ้ยพี่เคยกินแล้วดีมากโอ้โหเย็นเชียบเลยนี่สุดยอดเลยเนี่ยเอางี้เดี๋ยวพี่นั่งนี่ก่อนนะนั่งสบายพี่โอเคเฮ้ยวันนี้ทำไมคนโล่งๆนะไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันรถกันเร็วโอ้โหแล้วแบกอะไรนั่งหนาเนี่ยฮะแบกอะไรนั่งหนาสภาพกูเดินได้ก็บุญแล้วมึงเคยคิดจะช่วยสักใบไหมเนี่ยเฮ้ยผมจิ๋วเปล่ามาเมืองไทยเจ้าจ้างไอ้เด็กเจ้าจ้างพี่วันนี้โชว์ตีขาด้วยเหรอชอบมากเลยใช่ไอ้สวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีคนอะไรมาเยอะแยะหมดเลยยืนทำไมแล้วนั่งดินั่งไม่ได้ตรงนี้มีคนจองแล้วใครจองพี่จองนี่ไงจองว่านอนเหยียดขาตรงนี้มานั่งที่อื่นนู้นเฮ้ยพี่ถ้าไม่อยากเป็นศพอย่าศพตาพี่นั่งหลังด้วยเฮ้ยนั่งข้างหลังเหรอสงสารพี่เขาเฮ้ยน้องครับพี่กระเป๋าใครอ่ะอ้าวก็ของพวกผมดิเฮ้ยจะไปถือทำไมหนักวะเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเลยยังไงใบนั้นอ่ะมันจะเดินได้ไงอ่ะพี่เอ้ามันเป็นกระเป๋าเดินทางเฮ้ยเห็นป่ะกูเพื่อนมึงเหรอเฮ้ยใจเย็นอย่ายุ่งกับพี่นะน้องขอร้องคุยกันดีๆพี่พี่มาด้วยกันป่ะเนี่ยเพื่อนกันพี่กำลังจะไปเที่ยวอันนี้อ๋อเพื่อนกันเหรอวันหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวทะเลไปทะเลครับพี่จะไปทะเลช่วงนี้ทำไมไปทะเลช่วงนี้ก็ไม่หนุกหรอกน้ำมันไม่เค็มต้องไปช่วงเมษาเมษาเป็นไงพี่เมษาน้ำมันเค็มเอ้าทำไมมันเค็มช่วงเมษาพี่เฮ้ยน้องหาเรื่องพี่เหรอเฮ้ยพี่พูดน้องฟังไม่ได้พี่ผมไม่ได้หาเรื่องแต่ผมอยากหาความรู้ประดับสมองเอาไปน้ำตรงน้ำตกดีกว่าไปน้ำตกไปน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อพี่ไอ้น้ำตกไอ้บ้าไอ้น้องมันนั่งหน้าพี่เลยไอ้นี่มีมุกขำอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวนักเลงแถวเนี้ยสยบพี่หมดทุกคนแล้วขนาดไหนพี่ใหญ่พี่ชื่ออะไรเผื่อผมมีอะไรได้ไปอ้างได้นุ้ยน้ำเหนียวนุ้ยเคยเห็นแต่ขาใหญ่นี่จมูกใหญ่นักเลงจริงชอบพี่ชอบไปแซวพี่ชอบไปแซวแล้วพี่เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนที่แล้วผมอยากจะไปเที่ยวนี่ดีกว่าพี่ไปไหนวะถ้ำขุนตาดีกว่าทำไมไปถ้ำขุนตานี่ไงรูจมูกพี่เนี่ยเพื่อนเล่นมึงเพื่อนเล่นมึงไปแล้วพี่ไปแล้ว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 ไปเดินถนนสายนี้มาถ้าใจไม่ถึงพอพี่ตายไปนานแล้วอุ้ยขนาดไหนพี่ใหญ่สมัยก่อนนี่นะพี่จิ๊กโก้นี่10กว่าคนโอ้ยน้ำหลวงนี่พี่คนเดียวเฮ้ยเชื่อว่ามัน10คนนะพี่ไม่มีล่วงโอ้ยเพราะอะไรพี่ถึงไม่ล่วงคนแรกต่อยคนที่2พยุงขึ้นคนที่3ต่อยคนที่4ก็พยุงขึ้นไม่มีล่วงพี่เอ้ยล่วงมากับมึงวะเนี่ย
ใจเย็นนั่งพี่ผมชอบฟังเรื่องพี่ไม่เท่าไหร่พ่อพี่ทำไมเป็นไงพี่พ่อพี่เป็นไงแถวถนนตกกิ๊กโก้เยอะสาธุประดิษฐ์ดิสาธุประดิษฐ์อุ้ยเชียมีงานประจำปีพ่อพี่ไปเที่ยวงานยังไม่ทันเข้างานเลยแค่หน้าวัดเท่านั้นแหละกิ๊กโก้สิบกว่าคนอุ้ยไม้คมแฝกอัดไปที่ร่างพ่อพี่อัดอัดอัดมีดพกจิ้มจึ๊บM16 รัวพ่อพี่ไม่เป็นอะไรพ่อพี่ตาตั้งแต่คมแฝกแล้วใครวะพี่รู้มากใจรู้มากโอ้ยโอ้ยนั่งดีเลยนั่งดีเลยครับขอโทษแทนเพื่อนนะครับสุดยอดในประสบการณ์ชีวิตพี่มันต้องมีคนเราอ่ะนี่พี่นี่สักมากรไว้ที่แขนใครวะพี่อันนี้เป็นสักน้ำมันโอ้ยแต่พี่ชายพี่สักดีเซลพี่ชอบตลกตอดแล้วจังหวะดีทั้งนั้นเลยข้างนี้สักน้ำมันข้างนี้สักน้ำมันข้างนี้ก็สักแก๊สโซฮอล์ไม่ใช่เฮ้ยถึงสักแข็งเย็นพี่ไม่เอาพี่พี่แต่น้าชายเป็นไงพี่สักอะไรใครจะขายอะไรทุกคนฟังทันทีพวกนี้7วันอันตรายรัฐบาลเขาลดลงแล้วไม่ใช่หรือว่าเมาไม่ขับฮะเมาไม่ขับดื่มไม่ขับเมาหรือเปล่าผมไม่ได้กินขับเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ขับมึงเมาหรือเปล่าผมอะเหรอเออพี่ผมไม่กินเหล้าผมคนแบบผมโคตรใสเลยพี่เอาจ้าวันนี้ครับเออวันนี้เดี๋ยวน้องๆจะไปเที่ยวกันผมไปเที่ยวทะเลพี่ไปเที่ยวทะเลธรรมชาติที่กูพูดในพูดกับมึงมาไม่ขับธรรมชาติกูพูดกับไอ้นุ่ยนุ่นใช่น้องไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่ผมไปทะเลมาเดี๋ยวเตรียมรถออกเลยพี่ขับเองกันพี่อุ่นขับน้องจะไปกรุงเทพพัทยาเดี๋ยวพี่เป็นทำหน้าที่อะไรโชเฟอร์ขับรถขับรถเดี๋ยวน้องจะได้นั่งไงสายไหนพี่กรุงเทพพัทยาโอ้โหนั่งรถมันอย่างน้อยก็หายปลางอคอหักหน้าผากแตกนอนอาหารทางสายยางแน่เดี๋ยวพี่น้องไม่เอามาจากที่ไหนคำพวกนี้พี่หาตาม Google ไม่ค่อยเจอเลยพี่น้องคิดว่าต้องเก็บเอาไว้เป็นลิขสิทธิ์น้องพี่ชอบใช่ไหมชอบอ้าวดีใจเหรอไอ้หนุ่ยมึงมาอยู่ที่นี่เองเนี่ยมึงไม่กลับบ้านกี่วันแล้วเนี่ยจะให้กูกลับบ้านได้ไงก็เมื่อเมียปากจัดอย่างเงี้ยตามผัวอยู่อย่างเงี้ยกูจะไปไหนก็เรื่องของกูเองเรื่องของมึงไม่ได้มึงสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทุกวันนี้ไม่อยากกลับบ้านฮะเมียเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากกลับไปเห็นข้างฝากันหน้าเมียมึงพูดอย่างนี้กับใครไปอะไรพี่ไปอะไรกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเมียผมเดี๋ยวเตะโชว์เดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็นพี่กับผู้หญิงตัวเล็กๆผมรู้มึงไม่ต้องกระซิบเขาเนี่ยเพื่อนอย่างเนี้ยมึงชวนเขาไปกินอะไรเขาถึงเมาแบบเนี้ยจะกลับไม่กลับกลับบ้านไม่กลับมึงเนี่ยจะกลับไม่กลับไม่ต้องห่วงเมียผมมันฟังคำสั่งผมอยู่แล้วพูดไปเล่นไปดูพี่ช่วยผมดูหน่อยใช้คาถาหลวงปู่เข็มพระมะอะอุนะมะพระปะพระนะบะบะบะพร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 ะโอ้ยตีอีกทีนะเฮ้ยเน้นดิอีกทีนะแล้วตีไม่เป็นอ่ะตีไม่ถูกมันนี่ยังไงมองไม่ทันขอให้โอ้ยเด็กมึงน้องตีอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนตกอกตกใจเสียงมันดังตีแบบเก็บเสียงดีกว่าเก็บเสียงเลยใช่ป่ะใช่เอาเลยลูกเล่นเลยดวงตาพี่แปลกๆอ่ะกูเก่งรอนานแล้วอันนี้เป็นการตีแบบว่าเก็บเสียงช้าเสียเวลาเนี่ยเนี่ยเก็บเสียงโอ้โหสับออยท่านผู้ชมครับพี่นุ้ยก็ตีตั๊กอีกแล้วครับโถ่เถ่อเถ่อเถ่อร้องเป็นเด็กเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะเด็กชายบริบูรณ์